สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่พัทยานะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับเพื่อนๆนะครับเดินเข้าไปดูซอย8นะครับซอย8ก็เป็นอีกหนึ่งซอยนะครับที่บาร์เบียร์ค่อนข้างเยอะก็มีตั้งแต่ต้นซอยจนถึงปากซอยเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไปสำรวจโรงแรมเนาะว่ามีโรงแรมอะไรบ้างคนที่จะมาพักซอย8ก็ต้องดูนะครับว่าบาร์เบียร์เยอะบาร์เยอะอาจจะเป็นการมาเที่ยวลาตีด้วยหรือจะพักผ่อนก็ต้องเลือกให้ดีนะครับครับเราเดินมาตั้งแต่ชายหาดนะครับก็จะเจอโรงแรมแรกนะครับเป็นโรงแรมพิปเปอร์ลอดนะครับเป็นโรงแรมขนาดกลางนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะแล้วก็มีความสวยงามเนาะโดดเด่นด้วยสีขาวนะครับครับเราเดินไปต่อเนาะก็จะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็บาร์เบียเนาะกำลังตกแต่งซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหม่นะคะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่เนาะสำหรับซอย8นะครับนี่ครับบรรยากาศสองข้างทางก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาร์นะครับโรงแรมที่2นะครับเป็นโรงแรมอิตินีอินนะครับอิตินีอินนะครับคือโรงแรมอิตินีอินเขาค่อนข้างจะอยู่ตามซอกตามซอยเยอะเหมือนกันนะครับแต่โรงแรมนี้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมขนาดกลางนะครับแล้วก็เปิดให้บริการอยู่แต่ด้านหน้าของเขานะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยร้านต่างๆที่แต่ก่อนได้เช่าทำการค้าตอนนี้ยังไม่กลับมาเปิดนะครับยังปล่อยโล่งปล่อยว่างอยู่นะครับเราเดินต่อไปเนาะด้านข้างทั้งสองฝั่งก็จะเป็นบาร์เบียนะครับครับนี่ก็เป็นอิตินี่เพจนะครับซึ่ง
ครับนี่ก็เราเดินผ่านหน้าก็เป็นอิตินี่เหมือนกันนะครับเป็นโรงแรมอิตินี่ที่ปล่อยร้างไว้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นอิตินี่เพสเนาะก็แต่ก็มีให้รถมาจอดได้นะแต่เพียงแต่ว่าก็เป็นที่ร้างนะครับครับเดินไปนิดเดียวนะครับก็จะเป็นโรงแรมชันชายโฮเทลนะครับแอนด์เรสซิเดนต์นะครับเป็นโรงแรมชันชายเนาะก็เป็นโรงแรมที่เราดูหน้าเขาจะแบบยาวไปตามซอยหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตึกหลายๆตึกเนาะเชื่อมกันนะครับก็จะเห็นว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของความแตกต่างของห้องพักนะครับเพราะว่ามีขนาดห้องพักแล้วก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะแต่ละตึกแต่ละอาคารของเขานะครับพาเดินต่อไปอีกนะครับก็จะเจอโรงแรมอิตินี่เพสเหมือนเดิมนะครับแต่ฝั่งนี้จะดูใหญ่กว้างนะครับดูข้างล่างอ่ะผุพังหมดเลยนะครับเพราะว่าปล่อยเหมือนกับปล่อยทิ้งแล้วนะครับแต่กว้างขวางมากนะครับเพื่อนๆดูสิครับลักษณะอาคารลักษณะเสาก็ผุพังไปตามกาลเวลานะครับตั้งแต่โควิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปิดกิจการอะไรเลยนะครับส่วนโรงแรมตรงข้ามนะครับก็จะเป็นซันบีมนะครับก็เป็นโรงแรมที่ทาด้วยสีเหลืองไข่เนาะแล้วก็มีต้นไม้อยู่ข้างหน้าเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ามีอาคารหลายชั้นเลยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับเดินไปต่อนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นโรงแรมไฮไฟนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ปากซอยพัทยาสาย2นะครับเป็นปากซอยเข้ามาเลยเนาะแล้วก็เข้ามาในซอยเลยนะครับก็จะทาด้วยสีขาวนะครับโรงแรมก็มีหลายชั้นแล้วก็ขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีชั้นใต้ดินไว้ที่จอดรถนะครับตอนนี้เราก็เก็บบรรยากาศของซอย8มาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นหรือมีข้อสักถามอะไรก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ